สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตหมายท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับคือข่าววันนี้นะครับเป็นข่าวที่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการเลือกเครื่องบินฝึกไอพ่นแบบใหม่ TX จาก Boeing สั่งทั้งหมด351ลำนะครับโดยทางกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการเลือก Boeing ทำสัญญามูลค่าสูงถึง 9.2 พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อผลิตเครื่องบินฝึกไอพ่นแบบใหม่ TX จำนวนทั้งหมด351ลำพร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนฝูงเครื่องบินT-38C Talon ที่ใช้มากว่า57ปีนะครับโดยเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับทางกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการประกาศว่าบริษัท Boeing เป็นผู้ที่รับเลือกให้ทำสัญญาในการผลิตเครื่องบินฝึกไอพ่นรุ่นใหม่ TX ให้กับกองทัพอากาศสหรัฐนะครับที่มีมูลค่าสูงถึง 9.2 พันล้านเหรียญสหรัฐจำนวน351ลำพร้อมกับเครื่องซิมูเลเตอร์ฝึกนักบินจำนวน46ตัวนะครับและอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดินเพื่อใช้ทดแทนฝูงเครื่องบินฝึกไอพ่น T-38C Talon ที่โรงเรียนการบินและบัญชาการสหรัฐซึ่งมีการใช้มากว่า57ปีโดยเครื่องบินไอพ่นแบบใหม่ TX ของ Boeing และพันธมิตรร่วมกันพัฒนาคือ General Electric และ Saab ประเทศสวีเดนนะครับที่มีชัยชนะเหนือคู่แข่งอย่าง T-50A ของLockheed Martin กับ KAI ของเกาหลีใต้และ T-100 ของ Leonardo จากอิตาลีนะครับโดยทาง Heather A. Winson เลขาธิการกองทัพอากาศสหรัฐนะครับได้มีการกล่าวว่าเครื่องบินลำใหม่นี้จะทำให้กองทัพอากาศสามารถฝึกนักบินในขั้นก้าวหน้าได้ตามที่ต้องการทำให้กองทัพมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตการแข่งขันในโครงการนี้จะช่วยให้กองทัพอากาศประหยัดเงินที่มาจากภาษีของชาวสหรัฐอเมริกาได้อย่างน้อยถึง 10,000 ล้านตลอดโครงการจัดซื้อเครื่องบิน TX นะครับโดยค่าใช้จ่ายสำหรับฝูงเครื่องบิน TX ทั้ง351ลำอยู่ที่ประมาณ 19.7 พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับคาดว่าเครื่องบิน TX จะทำให้นักเรียนสิทธิ์การบินที่เตรียมจะเป็นนักบินลบทั้งก่อนเรียนจบและหลังจบไปแล้วมีทักษะและความคุ้นเคยที่จะเปลี่ยนไปกับเครื่องบินลบอย่างF-15 Eagle F-16 Fighting Falcon รวมทั้งเครื่องบินขับไล่เทคโนโลยีชั้นสูงที่มีอย่าง F-22 Raptor และ F-35 Lightning II รวมทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิด Stealth B-2 ได้นะครับโดยทางพลอากาศเอกเดวิดแอลโกฟิลด์เสนาธิการกองทัพอากาศสหรัฐนะครับได้มีการกล่าวว่านี่คือทั้งหมดของความเป็นเลิศในด้านการรบร่วมที่เราต้องการเราต้องการ TX เพื่อที่จะยกระดับนักบินที่จะเติบโตขึ้นมาบินกับเครื่องบินลบยุคที่5เครื่องบินรุ่นนี้จะช่วยให้การฝึกนักบินคล้ายกับเครื่องบินลบที่ใช้งานจริงในกองทัพทำให้เพิ่มความสามารถในการบินร่วมกันนะครับโดยเครื่องบิน TX ลำแรกพร้อมทั้งเครื่องบินจำลองการบินมีกำหนดที่จะเข้าประจำการที่ฐานทัพร่วมซานอันโตนิโอแลนดอฟรัฐเท็กซัสนะครับในช่วงปีคริสต์ศักราช2023และสิทธิ์การบินทั้งหมดที่บินกับ T-38Cจะเปลี่ยนไปบินกับเครื่องบิน TX รวมทั้งฐานทัพอากาศโคลัมบัสที่รัฐมิสซิสซิปปีฐานทัพอากาศลอรินช์ฐานทัพอากาศเชฟพาร์ดและฐานทัพอากาศแวนซ์ในรัฐเท็กซัสทั้งนี้นะครับเครื่องบิน TX จะเริ่มเข้าประจำการในช่วงปีคริสต์ศักราช2024และจะมีการรับมอบครบทั้งหมดในปีคริสต์ศักราช2034นะครับเอาละครับนี่ก็จะเป็นข่าวทั้งหมดนะครับความเคลื่อนไหวจากทางค่ายอเมริกานะครับที่มีการเตรียมการจัดหาเครื่องบินฝึกรบนะครับที่มีชื่อว่า TX จากทาง Boeing จำนวน351ลำนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมกันไปถึงกดปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็ต้องขอตัวลาไปก่อน
แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ